Hi PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมอิงเจีรศิริอัศวคุณครับสวัสดีครับ,รบผมต้นนะัทนนนดงสุ่งเนินครับกลับมากับรายการ Star Stuff อีกครั้งหนึ่งนะครับครับโอเควันนี้เป็นคิวของผมอีกละโอเคครับวันนี้คิวของผมวันนี้เราผมมีเรื่องหนึ่ง <laughs> มาคุยกันก็คือเรื่อง <laughs> ว่าการกำเนดชีวิตบนโลกแล้วกัน พอดีผมเพิ่งมาศึกษาเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องก้อนหินที่เก่าแก่ทสุดบนโลกใบนี้อืขึ้นมาแล้วก็นึกไอเดียหนึ่งได้ว่าจริงๆแล้วก้อนหินเนี่ยมันมันมันมีอะไรหลายๆอย่างมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ทั้งมันสามารถเก็บข้อมูลในเร่อสัตว์ต่างๆบรรพชีวินอ่า เรื่องของชั้นหินเรื่องของชั้นบรรยากาศนู่นนี่นั่นได้ดูได้ด้วยหมดเลยครับซึ่งหมายว่าเราหยิบก้อนหินโง่ๆขึ้มาก้อนหนึ่งก้อนหินก้อนนะั้นอาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการบอกว่าโลกของเราเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างใช่นั่นนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีนี้ผมถามคุณเติ้ลเพราะว่าคิดว่าคุณเติ้ลนะอาจยังไม่ได้เป็นนักตรวจสอบบทความนั้นก็คือว่าคุณคิดว่าก้อนหินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนผมว่าผมเดาแล้วกัน อผมจะเดาว่าแอนตาร์ติกาหรืออาร์ติกคําตอบมันโอเวอร์มากเลยเขาบอกว่าก้อนหินที่เกิดบนโลกนะและเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาอ่าแล้วได้รับการพิสูจน์ไผมขอเดาอีอีกรอบนึ่งอยู่บนดวงจันทร์ปะใช่อก้อนหินดี่เก่าแก่ครับเอ้ยมันยากนะอ๋อเหรอทำไมอ่ะเป็นไปได้ที่บนโลกไปอยู่บนดวงจันทร์อ้าวก็ดวงจันทร์เกิดจากโลกอืแต่ ถ้าช่วงเวลานั้นนะ่ะมันคือหินที่มันเกิดโอเคอย่างแรกคืออ๋อโอเคโอเคคุณกําลังจะบอกว่าผมโกงเพราะว่าผมไปมองว่าก้อนหินที่เก่าแก่ที่สุดของโลกก็คือดวงจันทร์ถ้าอย่างนั้นมันก็จะกําบั้นทุบดินเหมือนกับคำตอบเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าก็โลกทั้งใบนี่แหละคือก้อนหินที่เก่าแก่ท <laughs> ี่สุดในโลก,<ๆ>โลกต้องแต่แต่ในเชิงว่าไอหินก้อนที่มันแข็งแล้วอะแล้วมันเก็บข้อมูลแบบว่าเมื่อสักสี่พันล้านปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไปอยู่บนดวงจันทร์ได้ยังไงผมเดาอย่างนี้ อุกบาทไปชนตุ้มแล้วก้อนหินก้อนนั้นก็กระเด็นไปตกใส่ดวงจันทร์เออแล้วมันเวอร์มากเลยใช่ไหมมันอีพิกอะ่ะมันแบบมันแบบปึ้งแล้วก็คือ,ค,อคือเราเรารู้ว่าอย่างหนึ่งคือไอหินบนโลกอะมันมีแบบเป็นแกรน,นิต่าควอตมีเทปพไพร์เลยในก้อนหินใช่ไหมคุณเพื่อนมาบอกว่า <S <S มันเวอร์ไม่ได้เพราะว่าก้อนหินบนดาวอังคารมันยังกระเด็นมาตกบนโลกได้โอเคมันก็มันก็มันก็ั้นมันก็เวอร์วังกันทั้งระบบสุริยะนั่นแหละ เออก็ก็ใช่แต่ว่าใครจะไปรู้พรุพวกนี้เขาจะอาจจะเจอหินดาวพุธอยู่บนโลกก็ได้คือโอเคมันเป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งแล้วกันไอ้หินก้อนที่เราเก็บได้จากบนดวงจันทร์อะที่เราบอกว่าดันเก่าแก่ที่สุดบนโลกใช่ไหมที่นัสาเก็บได้อะมันดันเป็นก้อนหินที่นักวิทยาศาสตร์จากคร์โลสีเขาไปเก็บมาแล้วเขาบ่นว่าอก้อนโคตรใหญ่เลยต้องเก็บด้วยเหรอวะคือใหญ่เท่าลูกฟุตบอลอะแล้วคุณต้องนึกภาพว่าตอนนั้นเราไม่มีรถโรเวอร์แล้วเขาต้องเข็นรถเกวียนอะรถเกวียนอะมันสลิงอ่มันคือรถ เกวียนเที่ยวเขาต้องเข็นอะแล้วเขาบอกว่าต้องมานั่งคอยเก็บหินใส่แล้วมันก้อนโคตรใหญ่เลยแล้วบอกว่าไม่อยากหยิบมาใส่ในเกวียนเลยแล้วเขาต้องเดินไปเดินกลับระหว่างไอ้ยาลูน่าโมดูกับไอ้พื้นที่ตรงนั้นเพื่อเก็บหินเพื่อเก็บหินเราไม่มีรถเขาบอกว่าทําไมต้องเก็บอีกก้อนนี้ด้วยแล้วเขาต้องเก็บมาก้อนใหญ่ทาลกฟุตบอลใหญ่มาแล้วมันกลายเป็นหินหนึ่งในก้อนหินที่ใหญ่สุดที่เก็บมาจากดุงจันแล้วเรามาพบว่าหินก้อนนั้นอะมันคือหินแกรนิตจากโลกอา เพราะว่าบนดวงจันทร์เรารู้ว่ามันจะเป็นพวกซิลิกตที่มันแบบว่ามีโครง,งสร้างองค์ประกอบอะไรพวกนี้มันไม่เหมือนกับโลกเลยครับหินก้อนอื่นไม่เหมือนเลยมีก้อนนี้ก้อนเดียวที่เป็นก้อนหินที่มาจากโลกอืเพราะว่ารูปร่างการฟอร์มตัวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในสภาวะที่มีออกซิเจนอยู่มีน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยพวกเทปเม็ดเทปพ,พายอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ข้างในสรุปก็คือไปแทบตายเพื่อไปเก็บหินดวงจันทร์แต่ว่าดันได้หินโลกมาใช่อ่าแต่เป็นหินที่เก่าแก่สุดในบนโลกนะโอ้น่าสนใจอายุของมันคือสี่พันล้านปีที่แล้วอือ คุณคิดว่าคุณหาหินก้อน4,000ล้านปีได้จากไหนอ่ะก็ไม่ได้ไงเพราะว่าคือผมต้องนี้ผมได้คําคําศัพท์นี้มาเพราะผมไปตอนผมอยู่จุฬาที่แบบไปผมเรียนนิเทศที่จุฬาแต่ผมไปรงเรียนวิชาจีโอซซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยผมได้สัพท์คําที่บอกว่าโลกของเราเนี่ยมีกระบวนการงอกหนังหน้าขึ้นมาเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างปกปิดอดีตอยู่ตลอดเวลามันจะไม่เหมือนกับ ดวงจันทร์หรือว่าอะไรที่มันไม่สามารถที่จะงอกหนังหน้าใหม่ขึ้นมาได้ใช่ใช่มันคืองอกเปลือกโลกใหม่ขึ้นมาหนังหน้ากระบวนการันมีกระบวนการในการทําให้เขาเรียกอะไรกระบวนการทางธรณีเนาะครับอืธรณีแปรสันฐานใช่ผมผมสับเปยมากเพราะผมไปลงเรียนมาธรณีแปรสันฐานขอบคุณอาจารย์สันติครับขอบคุณอาจารย์สันติไพยหลบลีนะครับเพจมิดเอิร์ครับครับโอเคทีนี้ถามว่าจุดที่เรา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 มีก้อนหินเนี่ยที่มันอยู่ในช่วงแบบยุค สี่พันล้านปีแล้วรเราเรียกว่ายุคเฮเดียสครับมันเป็นตามเทพเจ้ากรีที่เป็นเทพเจ้า,าผู้ควบคุมนรกครับตายโลกเนาะก็คือเฮเดียนซึ่งเฮเดียนเนี่ยเป็นเทพคุมนรกอย่างที่เรารู้กันอะช่วงโลกร้อนมากยังมีแมกมาปกคลุมโลกอยู่แล้วมันก็เพิ่งเป็นช่วงแรกๆที่โลกเพิ่งมีการสร้างเปลือกโลกขึ้นมาเปลือกโลกมันยังอ่อนอยู่ เราคิดว่าอาจจะมีพวกเปลือกโลกสมุดมากกว่าเปลือกโลกทวีปอะไรอย่างเงี้ยหรือบบว่าน่าจะมีน้ําเกิดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วงเวลานั้นอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เก่าแก่มากคือช่วงแบบโลกเพิ่งเกิดขึ้นมาเลยอาจจะเพิ่งมีน้ําเกิดขึ้นบนโลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่ามันจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่แบบว่าโลกมันแบบว่าน่าจะมีก้อนหินอยู่แล้วล่ะที่อยู่ตั้งแต่สมัยแบบโบราณอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นพื้นที่ แคนาดาออสเตรเลียหรือบางพื้นที่ในแอฟริกาอะไรยมันเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ห่างจากตัวเทคนิคเพดเช่นออสเตรเลียเนี่ยคุณรู้ได้เลยว่าเทคนิคเพดไม่มีเลยใช่มันจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นทะเลทรายโล่งๆที่เราก็รู้ว่ามันแล้วก็จะชอบมีแบบก้อนหินอะไรง้ๆแปลกๆซึ่งก้อนหินพวกนั้นอ่ะมันจะไม่ค่อยมีแร่ธาตุเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการแบบผ่านดินผ่านแบบซากไม่ใช่คือซากสัตว์ปะไม่ใช่คือซากคุณซลาสัตว์อ่ะคือนึกภาพออาไหมว่า เขาเรียก้อนนั้นอยู่มัดสี่พันล้านปีแล้วคือกสันว่าอะไรนะคิวมัสคิวมัสคือคือโอคิวมัสมันมีปัดผมคิวมัสมันมีแต่สิ่งที่มันไม่มีคือแร่ธาตุอย่างอื่นแร่ธาตุโลหะแร่ธาตุหลักพวกเนี้ยซึ่งแร่ธาตุพวกนี้มันจริงงมันเกิดขึ้นจากการที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะทำคลานแร่ธาตุอะไรพวกนี้ขึ้นมาซึ่งซึ่งขีดก้อนที่เก่าๆมันก็จะไปอยู่ตรงแถวแบบออสเตรเลียออสเตรเลียไม่มีอิเล็กทอนิกเพลท ภูเขาไฟไม่ระเบิด<อ>ไม่มีภูเขาไฟเลยอะไรอย่างเงี้ยผมนึกถึงจังหวัดบุรีรัมเลยที่แบบเมื่อก่อนเป็นภูเขาไฟใช่มันถึงปลูกทุเรียนอร่อยไงใช่มันเป็นแนวภูเขาไฟเก่าเลยปลูกทุเรียนอร่อยดีครับอะไรอย่างนั้นซึ่งซึ่งพอมันเป็นแนวภูเขาไฟเก่ามาก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 แบบสี่พันล้านปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสามารถมีหินก้อนเก่าๆ uh huh. ไปอยู่บริเวณนั้นได้เราก็เลยพยายามจะหาว่าไอแนวพื้นที่แคนาดาแอฟริก huh. ากับออสเตเลียมันอาจจะมีหินเนวเก่าอยู่ทุกวันนี้เราก็ กะประมาณว่าหินที่เราเจอมันน่าจะเป็นอายุประมาณอาจจะ4,000ล้านปีถึง2,800ล้านปีอ่ะซึ่งมันก็เก่าแหละแต่มันก็ตอบยากว่าไอ้สิ่งที่มันเก่ามันเก่าจริงๆหรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่มันเข้ามาเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นการถูกกระเซาะโดยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมสงสัยเรื่องการกําเนิดชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ก้อนหินอย่างเดียวแต่คุณรู้ไหมว่าวัตถุที่เก่าแก่สุดบนโลก ที่เราเจออ่ะม,มันอยุกี่ปีผมผมว่าคําถามนี้มันตอบยากมากเลยเพราะว่าเก่าที่สุดเนี่ยมันเริ่มนับจากไหนไงแต่เราดันเจอก้อนหินก้อนหนึ่งอ่ะเป็นอุกกาบาตมาตกที่อัตวิกตอเรียในออสเตรเลียเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าอายุของมันอ่ะเก่าแปรดวงอาทิตย์อีกอายุของของดวงอาทิตย์มันจะอยู่ที่สี่จุดหกพันล้านปีสี่พันหกร้อยล้านปีเนาะแต่หินก้อนเนี้ยดันมีข้อออกมาว่าอยู่ที่เจ็ดพันล้านปีแต่ว่ามันมาจากนอกระบบสุริยะเหรอใช่ แล้วมันเก่ามากครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นนอหลบสเรียหรือลบสเรียของเราก็ได้อซึ่งหินก้อนเนี้ยบรรดุบรรทุกตัวสิ่งที่เรียกว่าอะมิโนแอซิดไว้อยู่ด้วยครับมีกรดกูตามิกโทรินอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งมันเป็นตัวสารเบสของตัวอะมิโนแอซิดที่อาจะทให้กระชือเปนโลกได้อืและนี่คือสิ่งที่เราไม<อ>่ผมพูดถึงวันนี้ว่า,วาเราเป็นเอเลียนโอเคไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอเคมันก็เป็น ทฤษฎีหนึ่งแหละเขาเรียกว่า p a n s p e r m ับเป็นทฤษฎีที่บอกว่าอ่จริงๆแล้วทุกชีวิตบนโลกมันคือมาจากต่างดาวนั่นแหละแต่ทีนี้เรามาพูดว่าเอทำไมชีวิตบนโลกมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันก็จะมีตัวการทดลองหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นในสมัยยุคข,ของคาร์เซแกนตอนกําลังเรียนอยู่เขาบอกว่ามันเป็นการทดลองว่าเป็นไปได้ไหมที่ชีวิตมันจะเกิดขึ้นบนโลกโดยที่เกิดจาก แค่อ่ากระบวนการทางธรณีหรือกระบวนการ uh. สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเขาบอกว่าสภาพเช่แม่กับบนโลกในอดีตเนี่ยมันได้สภาพแบบว่ามีแอมโมเนียอยู่เยอะคาร์บอนไดออกไซด์ยเยอะมีธาตุนู้นธาตุนี้อยู่เยอะถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบว่าปรากฏการที่มันเกิดขึ้นบ่อยเช่นฟ้าผ่าฟ้าร้องพวกไฟระเบิดอย่างเงี้ย uh. มันทาให้เกิดชีวิตขึ้นมาได้หรือเปล่า oh. ซึ่งซงการทดลองนั้นอ่ะมันได้ผลพิสูจน์ออกมาว่าโอเคมันมีโอกาสที่จะเกิดตัวอะมิโนแอซิดเกิดขึ้น ในในชั้นบรรยากาศโลกได้ผ่านการเ,เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วหยดน้ําอะไรพวกนี้มันรวมตัวกันแล้วเกิดอะมิโนเอซิตได้ซึ่งมันก็เป็นทฤษฎีที่ดีครับที่ที่อธิบายว่าโอเคมันเป็นไปได้แหละที่จะเกิดอะมิโนเอซิดบนโลกขึ้นมาได้แต่ทีนี้นมันก็มีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่าแพนสเปอร์เมียมันเป็นทฤษฎีบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตมันมันเกิดขึ้นด้านนอกหลบสุยของเราด้านนอกของโลกของเราเพราะว่าในช่วงเวลาที่โลกเกิดขึ้นมามันร้อนจัดมากเลย แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยอะที่จะมีส <OR> ิ oh, yeah. out, ่งม exactly. ีช <naughty vé> <Huh. S 1> no ีว mm ิตเกิดขึ้นพร้อมกับแมกมาหรือลาวาทาลาวาอะไรพวกนั้นได้ดังนั้นหรือไม่ได่กระทั่งน้ําที่มันเป็นของเหลวมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดขึ้นพร้อมกับโลกดังนั้นไอ้ของพวกนี้มันต้องเกิดขึ้นภายหลังอืที่โลกของเราเย็นตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยมีสิ่งมีชีวิตอะไรพวกนี้มันพุ่งโผล่กับมาบนโลกซึ่งโอเคว่าอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่า ก็เป็นไปได้ว oh, yes. ่าจริงๆแล้วชีว okay ิตม uh, ันอยู่ทุกท <situation> ี่ในเอกภบอ๋อเออใช่แปลว่าถ้าถ้าเออคือคือเราเราเองก็ไม่เคยคิดมุมนี้นะว่าโอเคเราบอกว่าชีวิตไม่ได้มาจากเอ่อไม่ได้มาจากโลกใบนี้แต่ว่ามาจากที่อื่นใช่ทีนี้ถ้าใช้ตรกาเดียวกันก็คือเอ้าแล้วไอ ที่อื่นน่ะไอ้คำว่าที่อื่นน่ะมันก็ถูกกระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆในจักรวาลดังนั้นโอกาสที่เราควรจะค้นพบสิ่งมีชีวิตในดาวคอที่เราบอกว่าเป็นโกดีล็อกหรือว่าอยู่ในโซนที่ควรจะขือกกาเนิดชีวิตได้นะก็ควรจะพอๆกันใช่ซึ่งจริงๆอาจจะมาจากระบบอื่นอืดาวเคราะห์ดวงอื่นดาวเลือกดวงอื่นอาจจะเกิดจากการชนกันตุ้มหนึ่งของดาวสักดวงหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ทําให้เกิดชีวิตขึ้นมาได้ซึ่งทีเนี้ยอมันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น แต่มันทําให้ผมมันนั่งนึกนึกเองของตัวเองเนี่ยว่าเอ้แล้วทีเนี้ยเราบอกว่าโอเคมันเวลาเราพูดถึงชีวิตบนโลกพูดถึงอะมิโนแอซิดที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบเกิดแบบฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอีกคดีหนึ่งที่บอกว่าจริงๆแล้วอะมิโนแอซิดที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นภายในพวกที่หาวัตถุที่เป็นพวกก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยที่มันลอยอยู่นอกโลกได้อ่ะคุณนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้พวกที่หาวัตถุอะไรพวกเนี้ย ที่แบบเกิดอะมิโนแอซิดเกิดสารอะไรที่มันบอว่าเป็นอินทรีย์วัตถุอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าเกิดเกรียนก็คือก็คือฝุ่นผงพวกนี้มันฟุ้งกระจายไปทั่วจักรวาลอยู่แล้วแล้วการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิในระหว่างที่มันโคจรเข้าๆออกๆใกล้ใกล้ใกล้ไกลดาวฤกษ์หรือว่าผ่านกลุ่มฝุ่นแก๊สต่างๆเนี่ย รวมถึงการที่มันเกิดน้ําแข็งมาเกาะนู่นนี่นั่นอะ่ะก็อาจจะทําให้มันมันเกิดการฟอร์มตัวของโมเลกุลที่ซับซ้อนขึ้นมาได้เกือบตรงผมมากเลยตรงมากๆเลยพูดถึงดีกว่าซึ่งซึ่งเซนมากคือผมจะเล่าอย่างนี้ดีกว่าคือวันที่ผมเพิ่งไปอ่านอ่านงานไปใต่ใหม่มาครับเขาบอกว่า,าเราเพิ่งพบว่า,ามันมีระบบดาวระบบดาวหนึ่งอะ่ะกำลังฟอร์มตัวอยู่แล้วเราพบว่ามันมีน้ําในระบบดาวเคราะห์นั้นที่กำลังก่ะตัวขึ้นมาได้ แล้ทีนี้เราพบว่ามันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างน้ํากับการฟอร์มตัวของดาวเคราะห์เราพบว่าถ้าเกิดพื้นที่ที่มีน้ําอยู่เยอะดาวาเคราะห์จะฟอร์มตัวได้ดี uh เพราะว่าน้ําอ่ะเป็นโมเลกุลที่สามารถไปเกาะอ,อะไรก็ได้นเอกภพนี้ถูกไหมเราแค่จะคิดอะไรไม่เอกเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเวลาแบบจะล้างเล็กอย่างเราคิดไม่ออกว่าล้างไงเราใช้น้ uh ํา huh. ถูกไหมเพราะน้ำเป็นตัวทำลายที่ดีมากดีที่สุดในเอกภพนี้เลยอื uh huh. แล้วมันสามารถที่จะไปเกาะ พวกฝนพวกขินพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วสามารถสร้างสารขึ้นมาใหม่ได้แล้วจริงๆน้ําหรือว่าไอเอเอสทูโเนี่ยมันฟอร์มตัวขึ้นมาได้ง่ายนะจากไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันเป็นการฟอร์มตัวที่ประหลาดที่สุดในเอกภพบนี้เลยดีกว่าเพราะมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่ไอส,สารสองตัวเนี้ยเอาพูดจริงๆมันแปลกประหลาดมากที่มันสามารถฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นน้ําได้อออะืแล้วมันก็มีความรู้สึกเปียกอย่างที่คุณเคยพูดอะควารู้สึกเปียกความรู้สึกอะไรแบบว่า เฉะแบบที่มันเป็นอ,ะอ่ะ,อะแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิแรงที่แบบว่าโอเคเป็นน้าแข็งเป็นน้ําก็ได้แล้วก็มีการอัตราการยืดตัวหดตัวที่ปแปลกๆแล้วก็าาสามารถ<ข>าที่ทําละลายได้ดีมาก<ช>ตัวทํากับไอออนก็ได้หรือแบบมีสารอิมัติายเออร์ที่เราไม่แบบจับกับตัวที่เป็นพวกไม่มีขั้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันดีไปหมดเลยนึกออกใช่ไหมดังนั้นน้ําเนี่ยมันเป็นสารที่แทบจะ สิ่งที่สุดในเอกภบพบนี้เลยก็ได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วพอน้ามันไปเกาะกับพวกหินที่มันฟอมตัวขึ้นมาคุณนึกออกใช่ไหมว่าบางช่วงมันก็แบบชนกันน้ําก็ละลายกลายเป็นน้าที่เป็นของเหลวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วมันก็ทําให้ไอ้พวกก้อนหินคาร์บอนอะไรพวกนี้มันชนกันแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยบางทีไอ้การละน้มสุ่มๆอะไรพวกนี้มันก็ทําให้เกิดตัวอะมินโนไอสึขึ้นมาบนหินก้อนนั้นแล้วก็สภอพสปอนสมมติฐานผมเมื่อกี้นี้ก็คือตรงกับงานวิจัยที่คุณเอามาอ้างอย่างนี้เลยใช่ใช่ เรายังมีพวกอนุภาคพลังงานสูงอีก U V อะไรทำให้การเกิดการแปลงรูปของตัวคาร์บอนพวกอะลูมียมสารในนั้นทำให้มันกลายเป็นสารชิดใหม่เช่นโทรินอะไรอย่างเงี้ยที่เราพบบนดาฟูโต้บนแถววัตถุในแคปไพเปอร์อะไรที่มันสารสีแดงๆเราเห็นว่าแถววัตถุที่เราเพิ่งไปเจอของนิวเาลียสต้นก็เป็นสีแดงเนาะเพราะว่าไอสารโทรินเนี่ยมันเป็นสีแดงแล้วมันบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่ายเบสของโทรินเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอนุภาคสิโตัวอื่นได้ครับอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเราก็ดันพบในไอ้ก้อนหินที่เจ็ดพันล้านปีที่เราเจอมันตกซึ่งไอ้ก้อนหินเจ็ดพันล้านปีเนี่ยมันโชคดีมากตรงไหนรู้ไหมมันเจอตอนปีหนึ่งเก้าหกเก้าซึ่งมันเจอเลยด้วยมันเพิ่งเจอแบบเร็วมากๆเลยซึ่งซึ่งซึ่งพอมันเพิ่งเจออ่ะมันเลยเป็นโชคดีที่อย่างแรกคือเราเก็บได้เร็วมันไม่ปนเปื้อนกับอย่างอื่นเราก็มาศึกษาได้เร็วเราก็สามารถตั้งทฤษฎีธได้โอ้มันเป็นไม่ได้นะเนี่ยที่จะเป็นแบบว่ามีสิ่งไอ้สิ่งชีวิตทวกนี้มันเกิดขึ้นจากตัวอะเมันเกิดขึ้นนใตัว อุกบาทอะไรพวกนี้ได้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ตัวที่เร่งเร่งปฏิกิยาการที่มนุษย์อยากจะไปเก็บหินดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งการที่อพอลโล14ไปดันได้หินบนหินของโลกบนดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะล้วนแต่มาประกอบสร้างทฤษฎีในการอธิบายว่าชีวิตบนโลกมาจากไหนในช่วงนั้นพอดีที่เรากำลังสนใจเรื่องนี้อยู่พอดีใช่ใช่ใช่ซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยลวแต่ชีวิตบนโลกมันมันเกิดขึ้นได้ยากคนนึกออกใช่ไหมว่า จากจุดที่ไอพวกอะมิโนแอซิดที่พวกนี้ที่มันไม่มีชีวิตเลยอ่ะมันเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตได้ยังไงกระบวนการตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่ยากอยู่เพราะว่าอย่างหนึ่งคือคุณอย่าลืมว่าชีวิตอ่ะมันเป็นสิ่งที่ขัดกับกฎเทอร์โมเดนิกของเอกภพนี้มากเลยคือเทอร์โมเดนิกเอาเอาพ่าไๆแล้วกันสารทุกอย่างบนโลกนีก้ต้องผูพังกัตามกานเวลาถูกปะ hmm. หินก็ต้องผูกพังอะไรก็ต้องผูพังแตกแตกก้อนหินเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองเออได้ใช่มันเหมือนสิ่งที่ยุด ใช่การเวลาเอาไว้ให้มันอยู่ที่ัวงมันอะสมมติผมต่อยคุณนะครับผู้นี้แผลคุณก็อาจจะช้ำช้ำกว่าเดิมแล้วก็หายในสักวันเออโอเคมันหายไม่หมใช่ไหมมันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้หรือแบบเราสามารถผลิตชีวิตใหม่ขึ้นมาได้ก็คือในเชิงว่าเราเราเป็นเหมือนสิ่งอะไรไม่รู้อะที่สามารถหยุดช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งด้วยการเอาแบบพลังงานจากภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองตกันมั่วไปหมดเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้แบบคงสภาพแบบนั้นเนี่ยได้ไปเรื่อย เออมันเลยเป็นสิ่งที่แบบว่าแปลกประหลาดที่สุดในเอกภพคือชีวิตเราเนี่ยแหละเพราะเราคือสิ่งที่ถ้าจะเรียกว่าหยุดเอนโทรปีไม่ได้หยุดเอนโทรปีหรอกเรียกว่าฝืนเอนโทรปีฝืนฝืนกฎธรรมชาติฝ,าฝืนกฎธรรมชาติด้วยด้วยกระบวนการอะไรบางอย่าง <c oughs> ที่ <c oughs> มันเป็นการเอาพลังงานต่างๆในรูปแบบต่างๆมาจาับ <c oughs> มั่วกันไปหมดเป็นพลังงานที่เกิดจากพันธะทางเคมีเกิดจากออดวงอาทิตย์ เพื่อที่ให้ตัวเองอยู่รอดก็ให้ตัวเองอยู่รอดด้วยแล้วสืบพันธุ์ต่อได้ด้วยสามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้เรื่อยๆด้วยการแบ่งตัวเองอืแบ่งตัวเองแล้วมีการถ่ายทอดทางดีเออด้วยแล้วบนการเรคคอร์ดมีการแบบว่าเก็บหลอกด้วยนะเราว่าดีเอ็ก็คือหลอกเก็บหลอกได้ด้วยเอคือเรารู้ว่าไม่นารอดแล้วแบบพังมากเกินไปแล้วเราสามารถสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้มันคงสภาพนั้นต่อไปได้อีกใช่แล้วดันมิวเทสได้ด้วยมิวเทสก็คือการทําให้ตัวเองคงสภาพต่อไปไงก็เลยแบบว่า มิวเทศละการทำให้ตัวเองคงสภาพในรูปแบบหนึ่งเพื่อให้มันสามารถคงสภาพต่อไปได้เรื่อยๆเกิดเป็นการคัดสรโดยธรรมชาติได้ด้วยอืซึ่งซึ่งพอมันเจ๋งอย่างนั้นแล้วอะ่ะมันเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าว้าวชีวิตเรามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างฝืนครับกฎของธรรมชาติมากๆแต่ทําไมมันถึงสามารถเปลี่ยนจากก้อนหินกลายเป็นชีวิตได้ในนี่ผมพูดแล้วก้อนหินกลายเป็นชีวิตอออืครับเนั่นแหละคือสิ่งที่ คือความจริงของชีวิตโอเค <Okay. S 1> ผมก็จะพูดสิ่งนี้อีกครั้งหนึง่งย้ําเป็นรอบที่้อยแล้วว่าแล,ว,แลวก็นี่คือเหตุผลว่าทําไมรายการของเราชื่อว่า Star stuff นะฮะเพราะเพราะว่าคุณผู้ฟังอาจจะฟังเรื่องนี้แบบเป็นลลานรอบแล้วอาจ,จะเบื่อแล้วแต่ว่ามันน่าทึ่งไหมหล่ะที่ชีวิตของเราอะมันเกิดจากแบบก้อนหินก้อนหินซึ่งก้อนหินนั้นอะจริงๆแล้วมันเกิดจากแบบ เศษซากษ<อ>า,าของดวงดาวที่ระเบิดในสักจุดหนึ่งของจักรวาลแล้วก็มาแบบมั่วๆรวมกันเกิดเป็นความบังเอิญอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เกิดมาเป็นแบบเราสองคนที่มันตั้งคําถามว่าชีวิตบนโลกมาจากไหนอืมอืมเอ้าแล้วทีนี้มันมันจะมีข้อโต้แย้งนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปกันก็คือมันจะมีข้อที่บอกว่าไม่ใช่ข้อโต้แย้งหรอกก็คือเป็นเป็นการอธิบายนั่นแหละว่าเรากําลังมองชีวิตในลักษณะที่เป็นคาร์บอนเบสอืมแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่า เราจะเจอสิ่งที่มีความซับซอ้อนเหมือนกันและถูกนิยามได้ว่าเป็นชีวิตเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นว่าอันนี้เรียกว่าชีวิตอ่ะคือพูดยากมากเลยครับที่บอกว่าชีวิตคืออะไรกันแน่เราจะบอกว่าโอเคมันคือสิ่งที่แบบหยุดเอนโทรปีมันก็ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆเราก็มีการเสื่อมของเราตลอดเวลายอยู่แล้วถูกไหมล่ะดังนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่ยากว่าสุดท้ายแล้วไอ้คําว่าชีวิตแต่มันคืออะไร แล้วมันจำเป็นต้องเป็นคาร์บอนเบสไหมคือมันมันมันมีแนวคิดว่าจริงๆแล้วไอ้คาร์บอนเบสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากชีวิตอื่นก่อนหน้าเราแล้วมาแพร่พันธุ์บนโลกหรืออาจจะเกิดจากซิลิคอนเบสก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเป็นไปได้หมดแต่โอเคมันเริ่มตอบไม่ตรงคำถามแหละผมรู้ว่าผมตอบไม่ตรงคำถามแต่ว่ามันจะมีไอ้ทฤษฎีที่บอกว่าแพนสเปิร์เนี่ยที่มันมาจากว่าชีวิตมาจากที่อื่นอะมันก็น่าจะเป็นตัวคาร์บอนเบสเหมือนกันแล้วเกิดขึ้นด้วยอะมิโนแอซิดอะไรเหมือนที่เราเกิดขึ้น่ะ แต่มันเป็นไปได้ไหมที่มันจะเกิดขึ้นก่อนหน้ารบสุริยะของเราเกิดขึ้นก่อนมากๆบามากจะไม่ใชก่อนแบบช่วงเวลาแบบว่าช่วงเวลาที่ดาวดวงแรกเกิดเป็นไปได้ไหมที่จะมีแบบว่าชีวิตเกิดขึ้นในตอนนั้นคําถามก็คือแล้วกระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อนเหล่านี้เนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆของมันเนี่ยมันคือตรงไหนและถ้าเปรียบเทียบนาฬิกาของจักรวาลเนี่ยคือเมื่อไหร่เพราะเราไม่มีทางรู้คือคือคือณปัจจุบันเรากําลังบอกว่าชีวิตถือกําเนิดขึ้นบนโลก ด้วยการ hmm. ฟอร์มตัวของเคมีตัวนี้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 แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าเอาแล้วแล้ว,ลว,ลวที่มาที่ไปจริงๆของมันมันย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่มันอาจจะเกิดบนโลกจริงๆก็ได้หรือมันจะเกิดมาจากด้านนอกอจริงๆก็ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาตั้งสี่พันหกร้อยล้านปีแล้วคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นอะไรแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตลอดเวลาเนาะมันมีทฤษฎีหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือเขาบอกว่าคือพนสเปอร์เมียล่ะแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อน แต่ก่อนหน้านี้นานมากๆแบบมาล้านปีหลังบิ๊กแบงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่แบบว่ามีดาวเลิกดวงแรกเกิดขึ้นมีดาวหลบดาวเคาะเกิดขึ้นมาแล้วช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เอกภพอ่ะอุณหภูมิเหมาะสมกับการเกิดสิ่งมีชีวิตคือทุกวันนี้เราจะรู้ว่าอุณหภูมิแบบว่าแทบจะเป็นแบบติดลบสูวนสมบูรณ์ในเอกภพอยู่แล้วถูกปะแต่ว่าถ้าช่วงเวลานั้นอ่ะที่แบบช่วงเวลาที่เอกภพมันยังเพิ่งแรกเริ่มยังเล็กอยู่เนี่ยอุณหภูมิของมันอ่ะจะอยู่ที่ประมาณศูนย์ถึงหนึ่งนะ ืซึ่งเป็นองภูมิที่เหมาะสมกับการที่น้ําอะมันอยู่ในสภาพของของเหลวโดยที่แทบจะไม่ต้องแบบว่าทําไม่ต้องมีแบบกระบวนการชั้นบรรยากาศไม่ต้องเอาอะไรมาความดันอะไรแบบไม่ต้องอะไรเลยมันก็สามารถที่จะแบบอาจจะมีน้ําในชั้นของเหลวบนก้อนหินก้อนหนึ่งในในในเอกภพสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเริ่มมีชีวิตเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณนั้นขึ้นมา ซึ่งมันก็เป็นไปได้แล้วไอ้ชีวิตนั้นก็เกิดขึ้นซับซ้อนออยู่รอดมาแบบหนึ่งหมื่นล้านปีอ่ะก็เป็นไปได้ไหมที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นหนึ่งหมื่นสามพันล้านปีที่มันจะม,มีชีวิตตั้งแต่ชีวิตแรกเกิดขึ้นตรงนั้นอะ่ะมันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วกรดีหลับ<ช>็กโซนก็จะแบบเกิดขึ้นทุกที่ในเอกภพแล้วมันก็แพร่กระจายไปทั่วทุทกที่ก็เลยแบบมีชีวิตแบบเรากเกิดขึ้นมาตอนนี้<ช>อะไรอย่างเงี้ยอืมครับก็เป็นไปได้ที่จะมีเสั้นเกิดขึ้นมา เพราะผมผมค่อนข้างเชื่อเรื่องคาร์บอนเบสมากกว่าซิลิคอนเบสอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอคือคือมันมันคือจะบอกว่าเชื่อมากกว่าก็ไม่ใช่มันมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ะมันก็เป็นไปได้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เพิงประจักษ์หรอกมันจะพูดเชิงประจักษ์มันกก็ต้องงเชิประจษ์สิก็เพราะว่านี่ไงคือมันคือ n เท่ากันหนึ่งจงบอกว่าแล้วก็นี่ไง n เท่ากันหนึ่งก็คือแบบว่ามนุษย์ถือกำเนิดขึ้นบนโลกมนุษย์เป็นคาร์บอนเบสอ่าไม่ไม่เหมารวมมนุษย์แล้วกันเหมารวมทุกสิ่งอย่างอะะทุกตัวเออก็ใใชช่่ครับก็แต แต่แต่ตอนนี้เรามีแค่เอ็นหนึ่งไงเพราะเราไม่เคยเจอชีวิตอื่นใช่ใช่ใชนอกนอกโลกของเราเลยอะ่ะใช่ใช่ดังนั้นมันก็เลยเป็นได้แค่คําถามที่บอกว่าอืมแล้วสรุปมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งสมมติถ้าเราไปเจอชีวิตน,นอกเหนือจากโลกเราก็พอจะแบบกลับมาศึกษาได้ใช่ไหมว่าเอ๊ะดีเอ็มันเหมือนกันหรือเปล่าการฟอร์มตัวดีเอ็นเอเหมือนกันไหมนู่นนี่นั่นเหมือนกันไหมใช้เอ<ม>็มไอเอในการ<ม>สร้างโปรตีนขึ้นมาเหมือนเราไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้ ก็จะตอบตาว่าจริงๆเราชีวิตมันเกิดขึ้นแบบมาจากข้างนอกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นของมันเป็นเอกปัจเจกอะไรขึ้นมาได้ตรงนี้ได้ว่าชีวิตของของชีวิตบนโลกอ่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับอืโอเคได้ก็ประมาณนี้มีมีอะไรอยากจะพูดดีไหมว่าแค่นี้ก็แค่นี้ก็เยอะแลยนะแค่นี้ก็แค่นี้ก็ปวดหัวแล้วโอเคเอาเป็นว่าเฮ้ยเราว่าประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็อยากอยาก หาหลายๆทฤษฎีมาคือคือพอเราบอกว่ามันเป็นคําถามที่คําตอบมันยากแล้วมันมีกระบวนการในการหาคําตอบที่ยากไม่แพ้กันอ่ะผมนึกไปถึงตอนที่ที่คุณนิกอะจะไปเอาเรื่องไดโนเสาร์มาเล่าให้ฟังว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เพิ่งรู้ว่าไดาโนเสาร์สูญพันธุ์จริงๆยังไงอ่ะเมื่อไม่กี่สิบ <10 S 2> ปี<ล>ที่ผ่านมานี้เองเออก็เลยเข้าใจว่า ก็เลยคิดว่าเออตอนเนี้ยมันมันมีความคล้ายๆกันอยู่ก็คือเรากําลังพูดในสิ่งที่เรายังไม่รู้คําตอบแน่ชัดอยู่แล้วก็มีทฤษฎีนู่นนี่นั่นขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เอามาเล่าให้ฟังกันแต่คณรู้ไหมว่าแพนสเฟิร์มเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพันแปอยแล้วนะเอ้ยมันนานมากแบบเกินร้อยปีแล้วแต่มันก็ยังคงอยู่ได้แต่แต่เราก็รู้สึกว่า กระบวนการในการตั้งคำถามเชิงชีววิทยามันไปไกลกว่าในทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์เพราะว่าอุปกรณ์เพราะว่าการสังเกตการมัน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 ไม่ใช่ว่าง่ายกว่าหรอกแต่ว่ามันมันดโมคราติซ์กว่าหรือว่ามันเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเพราะว่าทุกคนมองนี้ดีกว่าว่าศึกษาเราเพิ่งเราเพิ่งมานั่งคิดถึงเราเพิ่งมารวบรวมข้อมูลดีกว่าให้มันมาเป็นภาพเดียวกันในยุคหลังข่าวเซกันแล้วอะเรื่องของตัวไบโอโลจิคอลกับตัวฟิสิกส์คอลแล้วก็ตัวแอสโทรโนมิคอลอะ เข้ามาดุเป็นภาพเดียวกันหลังจากนของข่าวเซกันแล้วใช่แล้วขาวเซกันจะเป็นคนแรกแรกทำเรื่องไบโอฟิสิกไบโอฟิสิกแล้วก็ตัวไบโอแอสตรเมโอลจีขึ้นมาดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่เราพึ่งเอาข้อมูลมารวมกันแต่ว่าอการคิดเรื่องไบโอโลจิคอมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แบบหลังยุคของตัวชาวดาวินแล้วที่พูดถึงตัวออริจินอลฟ์ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ข้อมูลจากธรณีของเราอะที่บอกว่าโลกเมื่อก่อนมันร้อนมาก มีชีวิตเกิดขึ้นมาได้แล้วก็มีความคิดว่าจริงๆแล้วมันต้องมาจากข้างนอกชีวิตมันต้องมาจากข้างนอกไม่ได้มาจากข้างในแต่ถึงแม้เราจะมีทฤษฎีทุกวันนี้บอกว่าโอเคมันก็เป็นไปได้ที่ชีวิตจะเกิดขึ้นบนโลกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวพันสเปีร์มีก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังก็ยังเห็นอยู่ว่าแบบก็ยังมีคนเชื่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ยังพูดถึงกันอยู่ใช่แล้วมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะตั้งสี่พันหกร้อยล้านปีอะไรก็เกิดขึ้นได้ขนาดก้อนหินบนโลกไปโผงลงจ ฝากไว้ให้คิดครับสาหรับตอนนี้ว่าหลายหลายคนจะจะมองยังไงว่าและชีวิตบนโลกมาจากไหนนะครับก็ถ้าใครที่ต้องการติดตามรับฟังรับชมรายการของเรานะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทางไ h a i PBS Podcast นะครับที่ Thai PBS.com ครับแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ผมต้นนัทนนทดวงสุขเดินครับผมอิงเจียศิลอัศวกุลครับลาคุณฟังคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตา r s t ร f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space th